โอเคนะครับผมตอนนี้ใน EuroX2 เนี่ยได้มี Discord ของตัวเองแล้วนะครับผม Discord ตอนนี้ก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมมาจอยกันได้นะครับผมมาพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซื้อขาย ID ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีสร้างห้องสร้างบอทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีห้องพูดคุยข้อมูลข่าวสารเสื้อขายดีลงมีมลงไอแอคคิวเวิร์ดนะผมมีลงคลิป YouTube นะครับผมแล้วก็มีห้องการพูดคุยด้วยนะครับผมอย่าลืมมาจอยกันเยอะนะครับผมขั้นตอนในการเข้า Discord นะครับผมให้เราเข้ามาที่ช่องผมนะครับผมแล้วกดคลิปล่าสุดนะครับผมแล้วก็ทำการกดดู description นะครับผมก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมกดมาแล้วแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีการรับเติมแพ็คนะครับผมมี ID นะครับผม ID LINE ของผมนะผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับผมเห็นไหมครับจะมีทั้ง Facebook LINE ส่วนตัว Instagram แล้วก็ Discord นะผมให้เรากดไปที่ Discord นะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโรเอ็กซ์ทูเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดทรีเมเกอร์นะครับผมเป็นของเกียร์ของริโอนาดนะครับผมหรือท็อปเทรดหรือลิสเทอริสเรียกได้หลายแบบนะครับผมเป็นการจัดระดับความเก่งความแรงความแรงความดีของเกียร์นะครับผมก็มีอยู่3ระดับนะผมตั้งระดับแรกว่าดีชิบหายก็คือดีจริงๆนะครับผมอันนี้คือจากใจผมเลยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมในการจับรับเทียร์ครั้งนี้นะช่องที่2นะผมก็เป็นเกียร์ที่เฉยๆนะครับผมเฉยมากๆนะอันที่3ก็กังชิบหายนะครับผมเกียร์6ดาวบางชิ้นก็ยังมาทดแทนได้นะครับผมสำหรับช่องสุดท้ายนะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เกียร์แรกนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มเกียร์แรกนะครับผมก็ขอฝากร้านรับเติมหน่อยนะครับผมในยูโรช็อปรับเติมเกมเลเจนด์ราคาถูกสุดคุ้มที่เติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมลดทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านค้าตอนนี้นะครับผมก็สามารถไปแชทนะครับผมแชทเพื่อเติมได้นะครับเติมรูบงรูบี้หรือเติมพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับผมด้วยราคาที่เกือบจะถูกที่สุดในวงการเกมแล้วนะตอนนี้แล้วนะครับผมโอเคอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับผมโปรโมชั่นนะครับจะหมดวันที่31หรือจะพูดว่าเป็นวันที่หมดโคลาโบนะผมโปรนี้จัดเพื่อมาเป็นส่งท้ายนะครับผมโคลาโบบากินะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่เกียร์แรกเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ของทางคอนริโอนาดนะครับผมคอนริโอนาดความสามารถจะคล้ายๆเป็นยังไงอ่ะมันเป็นแบบชนเน้นๆเลยนะครับผมแต่ออฟที่แนะนำให้ใช้กับคอร์เรียลไนก็คือพลังโจมตีนะครับผมหรือใส่ให้ตัวที่เป็นแบบเน้นเลือดเน้นๆแบบเลือดป่วนอย่างเงี้ยก็จะมีชินละนะผมมีอานูบิสมีเซลลี่ไอนาฬิกานะผมเซลลี่นาฬิกาพวกนี้ก็สามารถใส่เกียร์นี้ได้นะผมเปลี่ยนออฟเป็นพลังชีวิตนะแต่ถ้าใส่ให้แบบเป็นตัวสายพลังแบกทีมนะครับผมก็แนะนำให้เป็นกายภาพนะครับผมแต่ว่าผมว่านะไอเนี้ยเราสามารถเอานะครับผมเกียร์คริสต์มาสมาทดแทนได้นะครับผมก็เกียร์คริสต์มันก็ต่างกันกับเกียร์คริสต์มาสก็คือเกียร์คริสต์มาสเนี่ยจะมีการบวกต้านทักษะนะครับผมเลือดแล้วก็มีพลังกายภาพนะแต่อันนี้จะมีแค่ต้านสกิลมาเสริมเฉยๆไม่ใช่ต้านสกิลดิอัตราใช้สกิลมาเพิ่มนะครับผมสำหรับเกียร์นี้นะครับผมขอให้อยู่อันดับที่2ละกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่เฉยๆมากนะก็เราสามารถเอาคริสต์มาสมาทดแทนได้นะครับผมโอเคนะครับผมมาที่เกียร์ที่2นะครับผมเกียร์ปากาเรโอนาดนะครับผมสำหรับชิ้นนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดในเกียร์ช่องสุดท้ายของเกียร์เรโอนาดแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นสายไวพริบนะครับผมบวกอัตราแม่นยำทักษะอัตราหลบสกิลอัตราใช้ทักษะนะผมแม่นยำทักษะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับผมสมมติทีมเราไม่มีตัวบัฟแม่นทักษะเนี่ยเราสามารถใช้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมาเป็นสิทธิ์ทดแทนได้นะครับผมเกียร์นี้ก็เป็นของสายไหวพริบนะครับผมก็เป็นออฟไหวพริบต่างๆนะครับผมสำหรับช่องสุดท้ายเนี่ยก็ใส่ให้เจสิก้าแสงบาวแสงหรือโพไซดอนหรือตัวอื่นๆที่เป็นสายไหวพริบแรงๆนะครับผมแล้วออฟที่ผมแนะนำนะเป็นออฟของรถแร่นะครับผมหรือจะเป็นพลังเวทโจมตีก็ได้นะแล้วแต่คนใช้นะครับผมแต่ผมแนะนำมาให้เป็นรถแร่ดีกว่านะครับผมและอีกอย่างก็คือลดคูลดาวน์นะผมลดคูลดาวน์ในการปล่อยตัวนะไอ้นี้ผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับผมสามอย่างนี้ก็คือพลังโจมตีเวทแล้วก็ปล่อยตัวเร็วแล้วก็ลดแร่นะครับผมชิ้นนี้นะครับผมจะอยู่ให้อันดับที่2นะครับผมก็เป็นเกียร์ที่เฉยๆสำหรับผมเหมือนกันนะครับผมเกียร์ที่3นะครับผมเป็นเกียร์หมวกของเรโอนาดนะครับผม
หมวกที่ว่านาเนี่ยเป็นเกียร์ที่ความสามารถมันคล้ายๆคือแบบช่องกลางของเกียร์เรียวไหนก็คือความสามารถคล้ายกันก็คือเปลี่ยนออปชันเป็นออปชันสายอื่นนะครับผมเกียร์นี้ผมก็น่าจะไม่พูดเยอะนะครับผมสำหรับช่องกลางของเรียวไหนก็คือค่าสเตตัสมันคล้ายหมดเลยนะครับผมแตกต่างกันแค่ออปชันนะว่าเป็นสายพลังไหวพริบว่องไวนะครับผมแต่อันนี้เป็นของสายพลังนะก็เราสามารถนะครับผมถ้าเป็น ID เริ่มต้นอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ให้ตัวสายพลังนะครับผมสำหรับคนที่ปั้นสายพลังนะครับผมก็คือเอามาแบกทีมเงี้ยสายพลังเป็นสายนามีดแบบพอสะสมได้นะครับผมอันนี้ก็นำเอามาใช้ได้นะครับผมแล้วก็แนะนำให้ใส่เป็นออฟเป็นรถแลบปล่อยตัวเร็วแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับผมหรือว่าแบบถ้าใครมีช่องสุดท้ายดีๆแล้วรถแลบหนักๆแล้วช่องสุดท้ายก็เอาเป็นพลังชีวิตได้นะครับผมช่องนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะครับผมผมจะให้เทรียอยู่ที่อันที่2เหมือนเดิมนะครับผมมาถึงอันที่4นะครับผมเป็นเกียร์ของครีมเรียวนาดนะครับผมครีมเรียวนาดเนี่ยเป็นเกียร์ไหวพริบช่องแรกนะผมที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะฮะก็คือมันจะมีค่าพลังเวทนะครับผมค่าพลังพลังชีวิตนะฮะแล้วก็มีต้านรักษานะครับผมซึ่งเป็นเกียร์แรกที่ครบเครื่องมากๆนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีเกียร์ร่มจันทาหรือเกียร์โดนทักษะแน่นอนนะครับผมที่เป็นแบบเอาไว้ใส่ไวพริบนะก็แล้วก็เอานี้มาใส่แทนได้นะครับผมสำหรับสายไวพริบนะก็ไอพวกเจสิก้าบาวล็อกโพไซดอนหรือตัวไวพริบแรงๆทั้งหลายนะผมพวกเบนี้มารู้อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะออปชันเนี่ยเลือกได้แนะนำอยู่2อย่างก็คือพลังวิทย์โจมตีเพิ่มแล้วก็ปล่อยตัวเร็วนะครับผมโอเคเราจะทำการให้นะครับผมเทรย์นี้อยู่อันดับที่1เลยนะผมว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยนะผมสำหรับเซตเรียวนาดต่างๆนะครับผมเกียร์ที่2นะครับผมก็บอกเป็นข้างต้นแล้วนะครับนั่นก็คือมีความสามารถคล้ายๆเกียร์หมวกของเรียวนาดเป๊ะนะครับผมแต่เป็นออปชันเป็นสายไหวพริบนะครับผมผมแนะนำนะครับผมไหวพริบเนี่ยออปชันเป็นรถแร่นะครับผมแนะนำจังๆเลยนะว่าเป็นรถแร่หรือพลังชีวิตเพิ่มนะผมแต่ผมเนี่ยไม่ได้ค่อยแนะนำให้ไปเอ็นไปทางพลังชีวิตมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสายไวพริบเนี่ยไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมีเลือดเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเกียร์นี้นะครับผมให้อยู่ระดับที่2นะครับผมระดับเฉยๆนะฮะเกียร์ที่6นะครับผมเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าเรียวนาดเป็นของออปชันสายพลังนะครับผมเกียร์นี้ก็บวกวิ่งเร็วนะครับผมหลบทักษะนะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราใช้ทักษะนะครับผมเกียร์นี้ผมว่าเป็นเกียร์ที่บูดพอๆกับเรดาร์เลยนะครับผมก็คือวิ่งเร็วเนี่ยเราไม่ต้องแบบไม่ต้องเน้นก็ได้มั้ยเรารองเท้าปีกนี่ยังใช้ดีกว่านะครับผมถ้าใช้อันนี้เนี่ยไปให้ใช้กระดิ่งจะดีกว่านะครับผมก็คือถ้าเราเลือกออฟเนี่ยออฟมันสูงสุดค่ารถแร่นะครับผมแนะนำเป็นรถแร่เหมือนกันนะก็ออฟค่าสูงสุดก็คือ 18% นะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเป็นกระดิ่งนะครับผมออฟอะไรวะรถแร่นะครับผมสูงสุดจะอยู่ที่ 30% นะก็เกียร์นี้นะครับผมอย่าไปหาใช้เด้อนะไปโคตรกังนะครับผมเกียร์นี้ก็อย่าไปหาใช้นะครับผมใครมีกระดิ่งให้ใช้นะครับผมหรือใครไม่มีจริงก็เอาใส่แบบผมแนะนำให้ใส่ให้ตรงสายนะครับผมถ้าใส่ไม่ตรงสายแบบใส่ไม่ตรงออปชันนี้ผมว่าไม่คุ้มนะผมอย่าหาทำนะฮะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเกียร์ที่7นะครับผมใช่ไหม1 2 3 4 5 6โอเค7นะครับผมเป็นเกียร์ของปืนเรียวนาดนะครับผมปืนเรียวนาดเนี่ยก็เป็นเกียร์ที่ดีชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คือน่าจะดีรองจากครีมเรียวนาดก็ว่าได้นะครับผมมีทั้งพลังโจมตีกายพลังชีวิตแล้วก็อัตราใช้ทักษะนะครับผมสำหรับเกียร์นี้เนี่ยผมแนะนำนะครับผมออปชันนะเป็นครับมาที่เกียร์ที่7นะครับผมเป็นเกียร์ไปทางด้านของปืนเรียวนาดนะครับผมปืนเรียวนาดเนี่ยเป็นปืนที่ดีรองจากครีมเรียวนาดเลยก็ว่าได้นะครับผมมีทั้งพลังชีวิตพลังโจมตีอัตราใช้สกิลนะครับผมก็เป็นเกียร์ที่ไว้ใส่ให้ว่องไวนามิดค่อนข้างรุนแรงนะผมมีเลือดด้วยนะก็เราก็สามารถใส่ให้สายว่องไวดีๆได้อย่างเช่นถ้าเราไม่มีอาวุธรับริวโกใส่ให้ปากิหรือเป็นพวกเลนชินจังนี้ก็สามารถใส่ปืนเรียวนาดมาทดแทนได้นะครับผมแต่ถ้าไปเทียบกับคาถาคริสต์มาสนะครับผมว่าคาถาคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีต้านสกิลใช่ไหมก็คื
มันจะใส่แล้วมันจะดูอึดกว่าใช่ไหมถ้าใส่ปืนเร็วหนาเนี่ยจะมีความแรงเวอร์กว่านะครับผมแล้วแต่ออปชันด้วยนะถ้าเราเอาออปชันพลังโจมตีมาก็นั่นแหละครับเวอร์จริงๆนะครับผมออปชันที่ผมแนะนำก็คือพลังโจมตีแล้วก็ปล่อยตัวเร็วนะครับผมสำหรับปืนเร็วหนานะครับผมเป็นสายว่องไวดีๆได้เลยนะฮะผมให้อันนี้อยู่อันดับที่ดีที่ผายละกันนะครับผมสำหรับเกียร์ที่8นะครับผมเรดาร์เรโอนาดอันนี้ผมขอไม่พูดเยอะละกันนะมันเกียร์ที่แย่ที่สุดในตู้กาชาของเกียร์เรโอนาดแล้วนะครับผมไอ้นี่ไม่นับนะไอ้เกียร์นี่ไม่นับนะอันนี้ก็ใส่ให้ว่องไวได้เหมือนกันนะผมแต่กระดิ่งจะดีกว่านะก็ออฟที่ผมแนะนำก็เป็นออฟรถแร่หรือปล่อยตัวเร็วนะครับผมแต่ให้ไปทางรถแร่มากกว่านะช็อตสุดท้ายเนี่ยจะเน้นพวกรถแร่มากกว่านะครับผมปล่อยตัวเร็วเอาชิ้นช่องแรกช่อง2ก็ได้นะผมช่องสุดท้ายจะเป็นรถแร่นะช่องนี้ผมขอไม่พูดเยอะนะครับผมคือเกียร์เนี่ยมันใช้งานแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมก็คือมันมีแม่นยำอ่ะแม่นยำก็คือแม่นยำแบบตีปกตินะผมหลบสกิลนะครับผมแล้วก็เพิ่มตาใช้สกิลนะอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีไม่เชิงไม่ค่อยดีหรอกเครียดเลยแหละโคตรกังอ่ะโอเคให้อันดับที่แบบกลางที่สุดเลยนะครับผมโอเคสำหรับเกียร์ที่8ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 อันดับที่9นะเกียร์ที่9นะครับผมเป็นทางด้านของกางเกงเรโอนาดนะกางเกงเรโอนาดเนี่ยเป็นเกียร์ที่ผมมองว่าก็เหมือนเกียร์นะครับผม2อันนี้ที่ผมพูดไปนะครับผมก็ออปชันจะเป็นสายว่องไวนะครับผมค่าสเตตก็จะมีเลือดนะครับผมเพิ่มเลือด 414% แล้วก็อัตราต้านทักษะนะครับผมแล้วก็หลบทักษะอีก 50.4% นะครับผม2อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ออฟเนี่ยก็ว่องไวอ่ะเนาะว่องไวก็ไม่ต้องในเลือดมากก็ได้ก็ให้เบี่ยงไปทางว่องไม่ใช่ว่องไอเชียอะไรวะรถแร่นะครับผมรถแร่แล้วก็ปล่อยตัวเร็วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าใช้ได้นะครับผมผมจะให้เทรียอยู่ที่เฉยๆนะครับผมก็พอใช้ได้นะฮะโอเคสำหรับเกียร์ชิ้นที่ดีเท่าไหร่วะชิ้นที่10ทำไมกูต้องนับวะเนี่ยนะชิ้นที่10จะเป็นแหวนเรโอนาดนะครับผมซึ่งเป็นของแจกฟรีนะของแจกฟรีเราจะไม่เอาอะไรเยอะนะครับผมก็เราจะพูดตามตรงเลยว่าเป็นเกียร์ที่อย่าหาใช้งานเลยจะดีกว่านะครับผมอยากจะเพิ่มเทียบอกว่าอย่าใช้งานเอากระดิ่งมาใช้ดีกว่าเอากระเป๋าปีกไม่ยังใช้มาดีกว่านะครับผมก็คือเด่นสิ่งเด่นของมันก็คือออปชันแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกียร์สายพลังที่ผมงงกับค่าสเตตัสมากนะผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะมีต้านสกิลเพิ่มอัตราติดคริติคอลเอามาใส่สำควยเลยสายพลังนะครับผมแล้วก็มีอัตราใช้สกิลนะครับผมออฟเป็นสายพลังนะฮะอันนี้ก็ไม่พูดทำเพลงนะครับผมก็ทำการให้โคตรกังไปแล้วกันนะครับผมถึงออฟเนี่ยเอาไว้ใช้หลบสกิลก็แทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับเกียร์สุดท้ายนะครับผมมีเกียร์แจกฟรีเหมือนกันนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเป็นเซเว่นเดย์นะก็หรือจะเป็นผู้เล่นเก่าที่เคยได้อันนี้มา3ชิ้นแล้วนะครับผมเกียร์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมความสามารถจะเหมือนของเกียร์หมวกเรโอนาดเลยนะครับผมถ้าใครจะไปฟังเนี่ยก็สามารถย้อนไปฟังที่ผมเล่าของเกียร์หมวกของเรโอนาดได้นะครับผมเพราะว่าค่ามันเหมือนกันออปชันเป็นสายพลังชีวิตเหมือนกันนะครับผมเกียร์นี้ก็พอกันเลยนะก็ให้อันดับเชียร์อยู่ที่เฉยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกียร์เรโอนาดนะครับผมท็อปเทียร์ครั้งนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสามารถติชมได้เลยนะว่าการพูดลักษณะการพูดเป็นยังไงบ้างนะผมติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะหรือว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนมากที่มันโลโลหน่อยก็เป็นเกียร์ช่องสุดท้ายนะผมช่องสุดท้ายพวกนี้ก็ใช้งานแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมหรือแบบไม่ใช้ก็ได้นะเอากระดิ่งมาใช้จะดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ